ดำสายดาร์กที่บอกไว้ว่าจะพามาดูมาเดี๋ยวพามาดูกันพีเอ็กสีดำหน้าป้ายแดงนะครับมาเดี๋ยวมาดูเบื้องต้นก่อนตรงนี้มาเข้ามาดูเบื้องต้นก่อนตรงนี้ยังไม่เข้าอีกเข้ามาสินี่อย่างแรกก็มีแฮนด์มงกุฎนะครับแฮนด์มงกุฎสีดำตรงกลางนะครับใส่ PCX ตัวนี้ก็ไม่ติดนะหลายคนถามว่าติดไหมไม่ติดนะครับเดินซ้ายเดินขวานี่นะคันเร่งก็ไม่ค้างไม่อะไรนะครับทีนี้มาดูนะดูหลังนี่ดูหลังสภาพนี่เลยนะแล้วก็มาดูล้อเข้ากลางนะครับมาดูระหว่างล้อกับมงกุฎนะครับตรงเป๊ะนะครับดุมเป็นของดุมเป็นของนะตรงรุ่นนะครับแล้วก็เป็นก้านชุบ149ส่วนด้านหน้าจะเป็นวงล้อโยโกเหมือนกันนะครับดุมก็ตรงรุ่นนะเนี้ยบๆนะครับไล่บูทสีน้ำเงินนะครับยางหน้าเบอร์50นะครับนี่มาดูด้านขวาด้านขวานี่พิเศษนิดนึงนี่มีจานนะครับจานลายใบพัดแล้วก็มีสเปเซอร์ 1.2 นะครับตรงรุ่นแล้วก็ใส่บูทสีน้ำเงินนะครับไล่ล้อเลื่อนๆนะครับน็อตเลททั้งคันสังเกตล้อหน้าตรงดิ่งนะครับสวยๆนี่นะครับไม่มีส่วนใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เราทำการโหลดหน้าด้วยประมาณ 1.2 นิ้วย้ายแผ่นชาร์จนะเดี๋ยวผมจะโยกให้ดูนี่นะกำลังดีนะครับทีนี้อีกอย่างนึงที่ไม่บอกไม่ได้อีกนี่เลยนะครับสายดาร์กนี่เราได้ปิดฟิล์มติดฟิล์มเรือนใหม่เข้าไปด้วยนะเป็นสีสีใสนะไอบลูนะครับเดี๋ยวเราจะขยับรถด้านข้างให้ดูแล้วกันเต็มๆว่ารถสภาพเป็นยังไงจบไปอีกคันหนึ่งนะครับ PCX 2022สีดำด้านตัวใหม่เลยนะครับใช้งบประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับก็ได้เซตนี้ไปทีนี้เนี่ยก็จบไปแนวดาร์กนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันทุกช่องทางนะครับผมแท็กเสจลาสวัสดีครับ